เกิดอยุธยาเนี่ยมาวันเดียวเที่ยวไม่หมดครับรับประกันเลยครับวันเดียวไม่หมดแน่นอนครับกี่วันดีคะสัก3วันครับโอเคค่ะ ว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้แต่ว่าปั่นจักรยานได้แล้วนะคะทางกรุงศรีเขาก็มาทำทางจัดจักรยานให้นักท่องเที่ยวครับผมกำลังทำอยู่ครับอ๋อด้านนอกนี้ปั่นได้แล้วเพราะฉะนั้นมีแล้วค่ะประจำตำแหน่ง1คันไปเลยค่ะครับลงไม่ได้ให้ชื่อนี่ก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในครับตรงนี้เป็นเขตบริเวณพระราชวังโบราณหรือพูดง่ายๆก็คือพระมหากษัตริย์สมัยก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยท่านประทับที่นี่ซึ่งมีพระตำหนักถึง3พระตำหนักอยู่ในบริเวณนี้ค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้านในครับเชิญเลยครับอันนี้คือจักรยานเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมคะครับผมตรงนี้จอดตรงนี้ได้ครับนี่หายนะคะหายครับ ถ้าจักรยานตำรวจหายแย่เลยคุณผู้ชมค่ะเรามาถึงแล้วนะคะพระพราตีมุกค่ะนี่ใช่ไหมคะใช่ครับบริเวณนี้แหละครับที่พระมหากษัตริย์สมัยก่อนท่านใช้เป็นที่ประทับเวลาออกว่าราชการค่ะนะครับสังเกตจะมีตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยคือขึ้นช้างบริเวณขึ้นลงช้างนะครับคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นในภาพยนตร์อยู่บ่อยๆนะคะนี่คือของจริงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมานะคะก็ต้องเดินเยอะหน่อยจะได้มาถึงด้านในนะคะหรือว่าที่ง่ายๆก็คือปั่นจักรยานใช่ครับท่านใดที่ชอบความสงบไม่วุ่นวายนะครับสถานที่ตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์ด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับก็ประชาสัมพันธ์นะคะให้คุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวนะคะก็สามารถจะปั่นจักรยานกันได้ร่มรื่นค่ะต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยตรงนี้จะประกอบไปด้วยพระที่นั่ง3พระที่นั่งค่ะนะครับแล้วบริเวณด้านโน้นที่ลานกว้างๆนะครับจะเป็นเหมือนกับท้องสนามหลวงจริงๆท้องสนามหลวงในปัจจุบันก็จำลองจากที่นี่ไปนะครับไปสร้างครับผมอ๋อก็คือจำลองแบบจากที่นี่ไปไปสร้างในกรุงเทพของเรานั่นเองนะคะและด้านซ้ายมือก็เป็นวัดชัยวิชิตวัดชัยวิชิตค่ะเหมือนอากาศจะร้อนนะคะแต่ว่าลมที่พัดผ่านตลอดก็คือเย็นตลอดเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากค่ะเมื่อกี้เราเจอชาวประมงด้วยซุ่มดูปลาอยู่นะคะเป็นฝูงเลยปกติจะอยู่ชานเมืองไม่ใช่แล้วอาหารการกินเปิดเครื่องก็เลยต้องย้ายย้ายมาในเมืองแล้วนะคะก็คุณผู้ชมมาก็จะได้เห็นธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศแบบนี้นะคะ
ที่พลาดไม่ได้จะเป็นแนวกำแพงครับแนวกำแพงเก่าด้านนู้นครับยังเหลืออยู่ที่สมบูรณ์ประมาณสักเหลือประมาณสักไม่ถึง10เมตรครับต้องปรุงเลยครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเล็กๆแต่ความอร่อยไม่เล็กอย่างร้านต้องพิสูจน์ค่ะครับผมไปเลยค่ะขอบคุณค่ะเรามาเป็นแก๊งจะเป็นคลองประวัติศาสตร์นะครับที่เห็นก็คือจะเป็นคลองท่อก็เลยเราทำคลองท่อเป็นร้านเพื่อที่จะดูใหญ่กว่าคลองเล็กแล้วสูตรของที่ร้านนะคะได้มาจากไหนอย่างไรไปเรียนมาครับจากวัดอีกคนแล้วเราไปเรียนมาแล้วเราก็ปรับปรุงสูตรเป็นของเราเองตอนปรับปรุงเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมไม่ได้บอกใครนะเมื่อกี้พี่เขาทำ นี่พริกพิเศษเรามีส่วนผสมปรุงพิเศษของเราเองมีสาขาไหมคะยังไม่มีครับไม่เปิดได้ประมาณ5-6 ปีแล้วนะคะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ยังไม่มีสาขาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยากทานต้องมาที่นี่ค่ะเอ๊ต้องมีสูตรเป็นของร้านนี้คือไม่ต้องปรุงเลยครับใช่ไหมครับสูตรไม่ต้องปรุงครับตามไปเลยครับสูตรไม่ต้องปรุงงั้นต้องลองชิมค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอะไรค่ะแล้วพี่จะไปไหนคะเดี๋ยวไปทำให้ทานเลยครับไปปรุงเองเลยใช่ไหมคะครับผมโอ้เยี่ยมนะคะเจ้าของร้านทำเองค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นที่สองเส้นเล็กแห้งครับไก่ฉีกกับลูกชิ้นเห็ดหอมครับลูกชิ้นเห็ดหอมครับผมลูกชิ้นเห็ดหอมเราเป็นลูกชิ้นมังสวิรัติครับคือทำมาจากเห็ดหอมผสมบุกแล้วก็มีแป้งนะครับอันนี้เป็นเมนูมังสวิรัติก็ได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกาเหลาครับผมอันนี้ทานกับข้าวเปล่าก็ได้นะครับเป็นเกาเหลาไก่ฉีกขาไก่ต้มยำครับต้มยำค่ะและอันนี้เราเป็นเมนูเด็ดครับเกาเหลาลูกชิ้นเห็ดหอมนะครับต้มจืดอันนี้รสชาติน้ำซุปเราทำจากน้ำผักรวมครับไม่มีเนื้อผักโครงไก่อะไรก็คือสำหรับคนที่ทานมังสวิรัติจะสามารถทานได้เลยค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นบะหมี่ต้มยำลูกชิ้นล้วนนะครับลูกชิ้นเห็ดหอม
บะหมี่ต้มยำเดี๋ยวแล้วก็ไม่ลืมก็คือต้องทานคู่กับเห็ดสามมอก็คือจะเป็นเห็ดทอดสมุนไพรอ๋อครับจะอร่อยมากนี่เห็ดทอดนะคะสมุนไพรด้วยครับผมไม่ไหวแล้วค่ะสุดยอดเอาเลยดีกว่าค่ะครับเดี๋ยวขออุปกรณ์กันนะคะครับผมครับผมแจกอาวุธค่ะพี่ชยุทธไม่อีเนี่ยที่เด็ดของที่ร้านเลยใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะครับทำเองทำเองเป็นกระเจี๊ยบพุทราจีนนะครับด้วยตำลึงเลือดนะครับอันนี้เป็นชาดำเย็นครับโอ้และชาดำเย็นนะคะอันนี้เต็มโตไปหมดเลยค่ะอยากจะทราบว่าอันนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่วนผสมลับของวันนี้นะคะก็คือลูกชิ้นเห็ดนะคะลูกชิ้นเห็ดหอมลูกชิ้นเห็ดหอมของเรานี่เองก็ถ้าเกิดว่าสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ทานมังสวิรัติก็สามารถทานได้ด้วยนะคะต้องบอกก่อนไหมคะหรือว่าก็คือน้ำซุปเหมือนกันไหมคะระหว่างน้ำซุปคนละอย่างกันครับก็คือน้ำซุปมังสวิรัติเราจะไม่ได้ใส่เนื้อค่ะแยกชัดเจนแยกชัดเจนอืมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไก่ฉีกก็คือเป็นซุปไก่ปกติครับผมนะคะไม่ไหวแล้วค่ะลองชิมดีกว่านะคะครับผมเชิญเริ่มจานไหนดีเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงค่ะต้มยำที่นี่นะคะว้าวเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับไม่ต้องปรุงค่ะโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะผมไม่ไหวแล้วเหมือนกันไม่ไหวแล้วพี่ชยุทธ์ถามมาบ่อยแค่ไหนคะเนี่ยร้านนี้มาบ่อยครับมาอยู่เรื่อยๆฮะร้านนี้ครับเพราะว่าชอบเขาที่ตรงที่แบบไม่ต้องปรุงจริงๆนะฮะมากินง่ายเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่เจ้าของร้านทำเองค่ะบอกแล้วว่าทำเองเสิร์ฟเองด้วยดูแลเองด้วยนะคะทำทุกอย่างอร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมร้านนี้มีชื่อว่าร้านอะไรนะครับอีกครั้งนึงครับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกของพ่อครับผมอยู่ตรงไหนของจังหวัดอยุธยาครับอยู่ในตัวเมืองนะครับอยู่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าวิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะครับตรงมาจะเจอสถานการณ์เก่านะครับก็เลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวามาเจอวงเวียนก็จะมองไปเห็นปางช้างและทะเบียนนะครับตรงด้านขวาพอขับผ่านปางช้างมาตรงมาจะมีสะพานไม้ข้ามคลองของทอดที่ด้านหน้าร้านนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาประมาณ20เมตรถึงร้านครับมีบ้านอยู่ซ้ายมือครับแต่ถ้ามาไม่ถูกนะคะคุณผู้ชมเอารถไปจอดไว้ที่ตำรวจจักรยานนะคะแล้วก็เช่าจักรยานมายินดีเลยแล้วก็ปั่นมานะคะให้พิชยุทธ์นำมาเลยค่ะเพราะว่าเป็นร้านประจำนี่ตอนนี้ถ้าเกิดมาช่วงบ่ายเนี่ยหมดแล้วครับถ้าผมมาประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยผมไม่ได้อ่านสักครั้งหมดก่อนทีวันหลังมาสงสัยจะต้องออกอากาศไปนะคะวันหลังเราจะต้องจองแล้วล่ะค่ะครับผมมาน่าจะไม่ได้ที่นั่งแล้วนะคะมีเบอร์ติดต่อไหมครับเบอร์มีนะครับบอกเบอร์หน่อยครับ085ครับ982 7334ครับผมถ้าเกิดว่าชื่อแหวนนะครับครับผมถ้าเกิดว่าหาร้านไม่เจอนะคะหรือว่ามาไม่ถูกก็โทรตามเบอร์นี่ขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะคะโทรหาพี่แหวนได้เลยค่ะเจ้าของร้านทำทุกอย่างรับโทรศัพท์เองด้วยนะแล้วเปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งนะครับปิดประมาณบ่าย3โมงเย็นบ่าย3โมงก็ปิดแล้วนะคะมีวันหยุดไหมคะมีครับมีหยุดทุกวันพฤหัสบดีครับโอ้โหเราเกือบไม่ได้ทานเกือบมาวันพุธครับโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะอร่อยมากถ้าเกิดว่าอยากลองจะต้องมาเองค่ะนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปพักก่อนค่ะส่วนนานากับพี่ชยุทธนะคะขอรับประทานของอร่อยก่อนนะคะไปพักสักครู่ค่ะThank you.
ครับของเรานะคะตำรวจสายตรวจจักรยานสภ.พระนครศรีอยุธยาค่ะต้องมาสุดที่ทุกวันไหมคะครับผมที่นี่เป็นหน่วยตำรวจจักรยานหน่วยแรกของประเทศนะครับที่มีระบบชัดเจนนะครับของเรามีมา12ปีแล้วครับว้าวครับ2ปีนะคะแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆใช่ไหมคะครับผมเจอกันครั้งเท่ขนาดนี้ครับมีทั้งตำรวจแล้วก็มีอาสาสมัครภาคประชาชนค่ะอาสาที่เข้ามาร่วมนี่มีใครบ้างก็มีภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมเนี่ยภาคประชาชนนะฮะประมาณ40กว่าท่านแล้วก็มีผ่านทดลองงานแล้วประมาณมีร่วม20ท่านครับที่เหลืออยู่ระหว่างทดลองงานนะครับที่เห็นเครื่องแบบสีดำนะครับก็คือผ่านทดลองงานแล้วครับค่ะแล้วเครื่องแบบเหมือนกันเลยค่ะจะแตกต่างกันยังไงจะแตกต่างกันที่อาร์มฮะก็คืออาร์มจะเขียนVolunteerนะครับแล้วก็ภาคประชาชนจะไม่มีเครื่องหมายเย็บมีแต่บอกฝ่ายเฉยๆเย็บจะไม่มีครับแล้วเราดูแลกันยังไงคะก็ภาคประชาชนเขาจะมาทำงานเนี่ยมาช่วยเหลือในงานในกิจการของตำรวจจริงๆเลยครับเครื่องแบบก็ตัดเองกางเกงตัดเองตั้งแต่หัวจนเท้าเราตัดเองหมดเลยครับนะครับก็คืออยากมาช่วยสังคมนะครับให้สงบสุขครับใช่ครับคุณเองหมดทุกอย่างครับผลประโยชน์ผลประโยชน์ตอบแทนก็ไม่มีเลยสักบาทเลยให้พี่ๆแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะทีละท่านเลยได้ไหมคะเริ่มจากท่านนี้เลยค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเฟือเชษฐ์ผมวิไลครับทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เป็นสมาชิกพรรคเทศบาลตำบลไทยสอทไม่ธรรมดานะคะครับแต่ว่าอยากมาเป็นอาสาทำไมถึงอยากต้องมาเป็นอาสาก็คือว่าตรงเนี้ยวิทยานี่ก็คือบ้านเกิดของเราเราอยากมาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ในความสะดวกให้นักท่องเที่ยวแล้วเราใช้เวลาตรงส่วนไหนนะคะก็วันที่เราว่างวันเลยก็มีเวรกันครับเปลี่ยนกันระหว่างเราประมาณเขาก็คือจริงๆถ้าเป็นอาสาคือไม่จำเป็นว่าต้องทุกวันเป๊ะๆใช่ไหมใช่ครับภาคประชาชนเขาจะตัดตารางเวรกันเองถ้าเกิดใครมาไม่ได้ก็จะมาแทนกันครับทำอะไรอยู่คะอาชีพก็คือรับเหมาตัดกระจกแล้วหลุมเงียบครับติดตั้งทั่วไปเลยนะครับพิเศษได้นะครับในน้องตำรวจของเราเต็มที่เต็มที่เลยนะคะแล้วก็มีน้องตำรวจที่รักของเราทุกคนนะช่วยเต็มที่นะครับพิเศษนอกจากอาสาแล้วนะคะยังรถให้พิเศษด้วยนะคะแล้วที่น้องตำรวจเราอยู่ที่นี่ไหมคะผมอยู่ที่อยุธยาอยู่อำเภอบางไทรแล้วมาเข้าเวรบ่อยใช่ไหมคะเดือนหนึ่งก็มีก็สองครั้งสามครั้งแล้วแต่ครับผมบ้างก็จะมาช่วยที่จากยุทธ์ตลอดค่ะอีกท่านหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะตอนนี้รู้สึกเรียกพี่ไม่ได้อายุเท่าไหร่คะ20ปีโอ้ยเด็กเลยแสดงว่ายังเรียนอยู่ใช่ไหมคะอ๋อครับผมนะครับฮะแล้วด้วยอันนี้ทำอะไรอยู่เป็นช่างครับรับติดตั้งไฟฟ้าครับติดตั้งไฟฟ้าค่ะปั่นจักรยานเก่งด้วยนะคุณผู้ชมแล้วมาบ่อยที่ไหนคะมาเรื่องที่เขาได้ยังไงก็มีปั่นจักรยานเป็นคนปั่นจักรยานอยู่แล้วครับแล้วก็คือที่เขาปั่นเป็นชีวิตปั่นส่วนเราก็สนใจกันก็เลยมาสอบถามว่าเป็นยังไงปั่นยังไงอะไรเงี้ยครับจนได้มาปั่นครบปีแล้วอ๋อนี่คือเราเข้าไปชาร์จที่ตำรวจเลย เอาสิเขามีใจอาสานะคะอยากมาไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะก็ขอให้มีใจก่อนใช่ไหมคะพี่ชยุทธ์เข้ามาได้ร่วมกันได้ครั้งแรกที่มานี่นานยังคะก็ประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วปีนี้เนาะก็เข้ามาร่วมกับพี่เขาเราเข้ามาบ่อยไหมคะก็จำตารางผมน่าก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็เข้ามาช่วยกันนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ชยุทธ์มีทั้งหมดประมาณ40กว่าท่านฮะ45ท่านที่ผ่านทดลองงานประมาณ20ครับ20ท่านนะคะมันมีตั้งแต่อายุน้อยสุดก็คือประมาณ 17-18 จนถึงมากสุดก็คือ70อายุมากสุดคือ70ปีเหรอคะครับ70ปีครับปั่นไหวเป็นแชมป์จักรยานด้วยครับถ้วย300กว่าใบฮะเป็นแชมป์ด้วยครับของเรามีหลากหลายอาชีพมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานทุกแทบทุกอาชีพเลยครับเป็นอาสาเราก็อย่างน้อยต้องมี2ท่านเป็นอย่างต่ำนะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับตลอดนะครับตามตารางเวรที่ได้ลงตารางไว้นะครับแล้วอย่างเสาร์อาทิตย์ที่นักท่องเที่ยวเยอะๆจะมีมาเพิ่มไหมคะ
ส่วนใหญ่จะเสาร์อาทิตย์จะเยอะหน่อยครับเพราะว่ากำลังส่วนใหญ่เขาก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์กันเขาก็จะมาเสริมเราตรวจตั้งแต่กี่โมงก็จะ4โมงเช้าถึง6โมงเย็น8ชั่วโมง8ชั่วโมงเต็มๆครับผมปั่นจักรยานตลอดนะคะตลอดเลยฮะ8ชั่วโมงครับก็จะมีครับจะมีช่วงพักก็คือได้ไปแจกแผนที่ให้นักท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวระวังทรัพย์สินแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้หันมาใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในชีวิตประจำวันนี่ก็คือสิ่งที่หน่วยงานเราทำคือไม่ใช่แค่ว่าเราไปเพื่อที่จะตรวจตาดูแลความเรียบร้อยแต่ว่ามีการประชาสัมพันธ์ด้วยครับผมเชิญชวนให้มาใช้จักรยานใช่ค่ะและอย่างที่พี่ชยุทธบอกว่าที่ตรงจุดนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปจอดรถที่ไหนนะคะมาจอดที่หน่วยของตำรวจจักรยานได้เลยนะคะแล้วก็ไปเช่าจักรยานปั่นเอาจะสะดวกกว่าโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่รถเยอะๆนั่นเองนะคะก็เป็นคำแนะนำจากพี่ชยุทธนะคะอย่าให้ใช้กันเยอะๆครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะมาปั่นจักรยานนี้ควรจะเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนคะโอ้มาที่นี่เลยครับเรามีมืออาชีพรออยู่แล้วครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเซอร์เวย์ก็คือตรวจไปด้วยเที่ยวไปด้วยครับผมเราได้ด้วยค่ะรับใช้พี่น้องชาวจักรยานมาก็ปีนี้ปีที่12แล้วฮะครับมากเลยค่ะเห็นด้านหลังมีอะไรมากมายอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนี่เป็นอาร์มหน่วยงานของเรานะครับและอันนี้ก็เป็นอาร์มสายตรวจจักรยานนานาชาตินะครับซึ่งประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขานิยมใช้สายตรวจจักรยานนะครับในพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองแออัดหนาแน่นเพราะว่าจักรยานจะได้ประโยชน์มากสำหรับชุมชนเมืองที่แออัดอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยครับควรที่จะมีอย่างยิ่งเลยครับทุกโรงพักเนี่ยค่ะเป็นนาเห็นด้านหลังเป็นเช็คพอยต์ด้วยจุดที่3อันนี้คืออะไรคะก็คือในแต่ละปีเนี่ยจะมีการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติหรือว่าเอาแดกไทยแลนด์นะครับในระดับโลกก็จะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติจุดเมืองตำรวจจักรยานนะครับของเราเป็นจุดเช็คพอยต์จุดที่3นะครับที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักแข่งจักรยานนะครับที่จะมาสแตมป์อะไรเงี้ยถือว่าเป็นระดับโลกเป็นสากลของเราเป็นจุดเช็คพอยต์ครับเป็นจุดเช็คพอยต์ด้วยนะคะเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าที่นานาคิดว่าคุณผู้ชมเองก็อยากรู้นานาก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเด็บๆเลยพี่เอวมีอะไรบ้างคะเนี่ยก็คืออุปกรณ์การทำงานครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นพวกแก๊สน้ำตาเวลาเจอคนร่างใหญ่ที่ประเภทเมาสุราอารวาสกำลังบางทีเราตัวเล็กมาเจอฝรั่งเจอชาวต่างชาติหรือเจอคนไทยตัวใหญ่ที่เอาไม่อยู่ครับเพราะเราตัวเล็กใช้ยุทธวิธีมันก็เดี๋ยวมันอาจจะเกินขอบเขตไปเราก็ต้องใช้เครื่องอำนวยก็คือแก๊สน้ำตาช่วยนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือสายตัวจักรยานจะเจอสุนัขไล่เป็นประจำตรงนี้ก็ได้ใช้ครับแจ๊ดน้ำตาจะไล่ที่เขานะเนี่ยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องมือนะครับเครื่องมือในการที่จะดูแลจักรยานของเราเพราะว่าเราเวลาเราไปเสียกลางทางอะไรเงี้ยครับเราต้องดูแลจักรยานเองได้โซ่หลงโซ่หลุดดูแลตัวเองก่อนครับค่ะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็มีเป็นแม็กปืนเป็นกล้องถ่ายรูปครับอันนี้ก็เป็นอาวุธปืนนะครับและอันนี้ก็เป็นดิ้วนะครับซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับเวลาไประงับเหตุนะครับอู้หนักนะคะครับเวลาเจอคนร้ายมีอาวุธมีดนะครับหรือเจอคนร้ายแบบตัวใหญ่เราจับกุมเขาแล้วเขาทำความผิดหลบหนีมาเราจับกุมเราสามารถใช้ดิ้วพาตัวไปโรงพักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สายตัวจักรยานต้องมีนะครับตรงนี้นะครับมันจะเก็บได้นะครับอย่างนี้ก็พกพาสะดวกกว่ากระบองครับใช่ไหมคะแต่ว่าประสิทธิภาพเหมือนกันเหมือนกันครับนะคะแล้วจะมีกุญแจมือด้านหลังเป็นกุญแจมือด้วยครับกุญแจมือครับไว้ควบคุมมีวิทยุครับสื่อสารกล้องถ่ายรูปนี่ครับกล้องถ่ายรูปเวลาระงับเหตุเจอเหตุเนี้ยบันทึกไว้นะครับครับโอเคค่ะมีเหมือนกันหมดไหมคะครับส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันหมดฮะมีแตกต่างกันน่าจะเป็นที่ปืนใช่ครับใช่ไหมคะตำรวจแล้วทราบแล้วนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมพบนะคะหน่วยตำรวจนะคะจักรยานของเราค่ะก็ดูที่อาร์มได้ครับนะคะถ้าของพี่ตำรวจอย่างพี่ชยุทธนี่ก็จะเขียนว่า police นะคะนี่แต่ถ้าเป็นอาสานะคะก็จะเป็น volunteer นั่นเองค่ะแต่ว่าเครื่องแบบเท่เหมือนกันแล้วก็ทุกคนแบบว่าเข้มแข็งมากเลยอ่ะดูสินะคะแล้วที่รถนะคะเห็นด้านหลังก็เผื่อไว้ให้ใครซ้อนเลย
แน่คุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆตำรวจจักรยานเขาพกอะไรกันไปบ้างนี่แค่ออเดอร์ก่อนนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะนานาสัญญาว่าจะพาไปค้นในกระเป๋าท้ายจักรยานนี่แหละค่ะว่าพี่ๆเขาอะพกอะไรกันไปบ้างจะมีอะไรบ้างนะคะวันพรุ่งนี้เรามาชมกันต่อค่ะอ๋อที่สำคัญอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เราจะมียุทธวิธีเท่ๆของพี่ๆตำรวจจักรยานมาฝากด้วยล่ะค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดไม่งั้นเสียใจแย่เลย